ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะคะเตือนผู้ที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีสติพร้อมวางมาตรการเข้มในการเล่นน้ำสงกรานต์ในปี2556นี้ค่ะที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะคะพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเปิดเผยถึงกรณีข้อห้ามของการเล่นน้ำสงกรานต์11ข้อที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยในข้อต้องห้ามดังกล่าวค่ะซึ่งทางตำรวจเองไม่ได้ห้ามประชาชนขึ้นรถกระบะเล่นน้ำสงกรานต์แต่อย่างใดแต่อยากให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างมีขอบเขตระมัดระวังในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถกระบะถ้าบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังกระบะดื่มสุราทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องจับเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายหรือแม้แต่คนขับถ้ามีการดื่มสุราหรือขับรถประมาทก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแต่กรณีที่มีการเล่นน้ำจนเกินเลยหรือกระทำผิดต่อการสุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายเช่นจำหน่ายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เปิดเครื่องเสียงส่งเสียงดังในเขตชุมชนรบกวนชาวบ้านหากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นกันและการปิดถนนให้ประชาชนได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะปิดถนนบริเวณถนนคทาธรถนนวรเดชและบริเวณตลาดสนามหญ้าโดยเฉพาะบริเวณริมตลาดสนามหญ้าจะไม่อนุญาตให้รถสัญจรเข้าออกและสำหรับการตั้งจุดบริการในจังหวัดราชบุรีจะตั้งบริเวณปั๊มน้ำมันเช่นปั๊มปตท.เพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนได้อย่างเต็มที่พลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรียังได้เตือนไปยังประชาชนที่เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีขอบเขตระมัดระวังในการเล่นมีสติและเล่นน้ำให้สนุกสนานปลอดแอลกอฮอล์ค่ะการสาดน้ำกับผู้อื่นซึ่งเขาเองสัญจรไปมาไม่เกี่ยวข้องไปสาดนะมันก็เป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นที่กฎหมายดังนั้นตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็ประชาชนเองก็เกรงว่าเอ๊ะห้ามไปหมดเลยที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามหมดนะครับแต่การที่พวกคนเล่นเลยเถิดและคนบอกเกิดถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกันสาเหตุจากการดื่มสุราหรือว่าแม้ทั้งที่มีข่าวว่าถังน้ำใส่หลังรถไม่ได้ยืนหลังรถก็สาดน้ำไม่ได้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงๆมันก็ผิดนะครับตามพ.ร.บ.กฎหมายจราจรทางบกเนี่ยผู้ขับขี่จะขับขี่โดยให้ผู้นั่งโดยสารเนี่ยอยู่ในอันตรายเนี่ยถือว่ามีความผิดอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปก่อความเดือดร้อนผู้อื่นก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่าทางตำรวจเองเราจะมีการเตือนนะครับผมคิดว่าถ้าผู้เล่นเนี่ยมีจิตสำนึกแล้วก็คิดถึงผลกระทบนะครับกับผู้อื่นหรือตัวเองเนี่ยปัญหาพวกนี้ยังไม่เกิดแล้วเราเองไม่ใช่ว่าจะมาจ้องจับกันจริงๆแล้วไม่ได้มาจากจ้องจับว่างั้นการเล่นสืบสานประเพณีสงกรานต์เนี่ยมันเป็นประเพณีที่ทั่วโลกรู้จักนะฮะว่าช่วงสงกรานต์ต่างประเทศก็ยังมาเที่ยวเลยงั้นผมคิดว่าผู้เล่นสงกรานต์หรือประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันรักษาประเพณีคืออยู่ในขอบเขตหน่อยอย่าให้เลยเถิดจนทั้งมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนผู้อื่นนะครับและเสียภาพลักษณ์ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยประเพณีที่จริงเนี่ยสงกรานต์เนี่ยถ้าประเพณีเดิมๆก็คือขอพรผู้ใหญ่นะรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะเอาเป็นการสนุกและด้วยความสะใจไม่ได้นะครับทั้งที่ราชบุรีผมเรียนว่าก็ผมยังเป็นต้องควบคุมเข้มเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปีก่อนๆเคยมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็รุนแรงถึงใช้อาวุธและปีที่แล้วผมมาเป็นผู้การผมก็ได้วางแผนป้องกันในการตรวจค้นนะครับเรื่องอาวุธเรื่องสุราปีนี้ผมก็ไม่ใช้มาตรการเข้มเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุลดลงอันที่2คือปัญหาทะเลาะวิวาทกันท่านปีนี้ทางตำรวจแห่งชาติเองนะครับได้มีมาตรการเนี่ยเตือนมาก็ขอให้ประชาชนเนี่ยหรือผู้เล่นเนี่ยครับก็เตือนลูกหลานด้วยนะครับขอให้อยู่ในขอบเขตเราตักเตือนแต่ถ้าหาว่าเตือนแล้วไม่เชื่อฟังก็คงต้องใช้มาตรการตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็ฝากประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับขอให้เล่นสงกรานต์สนุกอย่าให้เลยเถิดและสร้างความเดือดร้อนผู้อื่นนะครับ